ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวของนางเอกสี่หมอไมนาวิกามากี้ราศีมิวนิษฐาและมิ้นท์ชลิดาหลังใหม่ดาวีชวนเหล่าเพื่อนๆนางเอกหมอมาเมาส์มอยในรายการแต่ด้านมีการพูดถึงเรื่องที่เคยโดนแฟนซีจากคนคนเดียวกันซะด้วยและมากี้ยังเล่าอีกนะคะว่าเจอคนหนึ่งด่าว่าโง่และยังแซะนะคะว่าใครจะอยู่ในวงการได้นานกว่ากันพร้อมกับอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกด้วยจ้างานนี้ทำเอานางเอกทั้ง4หมอเจอดราม่าหนักมากทัวลงที่เอาเรื่องของคนอื่นมาเมามอยออกสื่อจนดาวิของเราเนี่ยต้องรีบออกมาขอโทษแล้วล่ะจ้าการเผยเรื่องของชาวบ้านชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะมีการไปขุดอีเวนต์งานเดียวออกมาจนมีการพาดพิงไปถึงเบลล่ารานีนั่นเองจ้าแม้มากี้จะออกมาแก้ข่าวแล้วนะคะว่าไม่ใช่เบลล่าจ้าไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าแต่งานนี้ทัวก็ยังไม่จางหายไปนะจ้าและประเด็นนี้ก็ร้อนแรงจนส่งผลให้แฮชแท็กชื่อนางเอกสาวทั้งใหม่มากี้มิวมินและเบลล่าเนี่ยติดเทรนด์ค้นหาในทวิตเตอร์พร้อมๆกันแบบเรียงลำดับกันเลย ใครที่กำลังตามด่าเสียๆหายๆอยู่เนี่ยระวังหน่อยก็ดีนะจ๊ะเพราะล่าสุดเนี่ยดาวีเขาให้แฟนคลับแคปคอมเมนต์ด่าสะใจไว้แล้วเด้อซึ่งดาวีก็โพสต์เตือนนะคะว่าแฟนคลับดาวีตอนนี้คนด่าเอาสะใจแล้วคิดกันไปเองและไม่ใช่เรื่องจริงรบกวนฝากแคปคอมเมนต์ที่ไม่มีผลดีส่งให้แอดมินส่วนคนที่ติเพื่อก่อดาวีก็ขอบคุณมากนะจ๊ะอุ๊ยๆๆตายแล้วก้มดูเงินในกระเป๋าแป๊บนึงจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้อยากจะไปดูแม่ลูกผูกพันอย่างพี่จอยศิริลักษณ์และใต้ฝุ่นกนกฉัตรกันสักหน่อย wow. ว่ากันว่าเรื่องนี้เพลงรักรอยแค้นนั่นเนี่ยพี่จอยของเราเขารับบทคุณแม่สายเปรย์นะคะคุณ wow. ในเมื่อลูกชายอยากจะได้เงินไปเปรย์สาวแม่จอยก็ต้องใจปล้ำกันหน่อยชิมิดูจากสีหน้าลูกชายแล้วเนี่ยมีลักษณะร้ายๆซะเหลือเกิน wow. เอาพัดกับคัดพอละแม่อินเนอร์มาเต็มสักขนาดนี้ขอไปค่ะเงินเก่งไอ้เงินเดียวอ่ะฝากพี่แสงดาวแสงดาวไหนวะจนสุดาโอ้ช่วยด้วยเดี๋ยวนะคะแกล้งทีมงานแบบนั้นเนี่ยขนลุกเลยล่ะค่ะแต่ฝนค่ะไหนๆก็มาบุกถึงที่นี่แล้วแม่จอยจ๋าทำไมรอบนี้มารับบทคุณแม่สายเปกันนะอ๋อเป็นสายเปของลูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบบรักลูกชายเขาอยากได้อะไรที่เรามันจะตามใจเขาที่สำคัญเนี่ยลูกชายรู้จุดอ่อนไงรู้ว่าเดี๋ยวถ้าจะไปแก้แค้นบ้านนั้นให้เราเนี่ยเราจะแบบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสียตังค์อีกละเสียตังค์อีกละเสียตังค์ให้ลูกตลอดเลยเห็นว่าเรื่องเนี้ยแม่เพิ่งได้ร่วมงานกับไต้ฝุ่นครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะก็เวลาส่งอารมณ์กันด้วยสายตาอะไรเงี้ยก็รับส่งกันได้ดีเหมือนกันละครเรื่องนี้นะคะใครที่อยากจะดูละครเพลงแซ่บๆแต่ว่าก็ชอบดราม่าเข้มข้นแล้วก็มีการฟาดฟันกันดุเดือดนะคะต้องดูนะคะอย่าพลาดครบรสจริงๆโอ้ยใครที่อยากดูนะคะว่าไต้ฝุ่นของเงินแม่จอยไปเปย์สาวคนไหนและเพราะอะไรทำไมถึงต้องเปย์หนักซะขนาดนี้งานนี้รอติดตามชมกันได้ในเพลงรักรอยแค้นมีนาคมนี้มาแน่ทางช่อง8จ้า